นี่ขอต่อนะอันนี้ขอต่อนะคะน้องเชนก็ขอให้แบบว่าคิดว่าเหมือนเมื่อก่อนกูอยู่ข้างแบบอยู่ข้างๆเราใช่ไหมก็ย้ายให้เขามาอยู่ในใจเราแทนโอเคทั้งปู่ทั้งยายตอนนี้ไปรับวับแววหายไปหมดแล้วยังอยู่ในใจนะเราแบบยังมีความทรงจำดีๆใช่ไหมเราสามารถนึกถึงได้ตลอดเลยก็อยู่ตลอดไปใช่ไหมครับปู่เชนนี่อายุเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับสวัสกด็ีครับยังจำไม่ได้อะจำไม่ค่อยได้ก็พ่อโอ๊กก็สมัยเด็กพ่อก็ปู่ก็เสียไปเร็วเหมือนกันนะครับพ่อก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเขาอายุเท่าไหร่เนาะแต่จําได้ว่าย่าเนี่ยเสียไปตอนอายุ86ย่านะครับย่านี่รักพ่อมากครับเป็นหลานรักไม่รู้ว่าคนแก่ทําไมเขาถึงรักเด็กๆเนาะอ่ะก็อยู่ในความทรงจำอย่างที่พี่มิกิบอกแล้วก็เหมือนกับที่พ่อพี่พูดอะครับว่าสิ่งใดดีก็ทําต่อไปนะนี่ครับแล้วก็อย่างพี่แพรก็บอกว่าสู้ๆนะแล้วอย่างที่พ่อบอกว่าก็ระลึกไว้เนาะว่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่กันหน้าต่อหน้าต่อตาแล้วนะครับแล้วยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเนาะก็เห็นแล้วถึงว่าคนก็ล้มหายตายจากกันไปเนาะหายไปเหมือนกันนะครับก็อย่าประมาทอ่ะโอเคก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนแล้วก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครูมิกิพร้อมกันหน่อยครับสวัสดีค่ะครูมิกิสวัสดีครับสวัสดีครับครูมิกิครับสวัสดีค่ะครูมิกิโอเคมาเริ่มเลยคนอยากส่งกันบ้านพรีเซนต์เลยมาแชร์สกรีนให้หน่อยแชร์สกรีนให้หน่อยอ่ะเชิญครับใครจะแชร์ได้ผมแชร์หรือครูมิกิจะแชร์หรือว่าคริสตัลหรือเปล่าคริสตัลชอบแชร์เนี่ยอ๋อไม่คิดต้องแชร์ได้เลยถามประจำแชร์เดี๋ยวแชร์ได้ไหมคะคริสตัลตอนนี้เป็นทีนทอล์กนะครับทีนทอล์กนะทีนทอล์กนะไม่ใช่อิงลิชมิกิ้นะมันจะหาไม่เจออ๋อโอเคโอ้ยมีคนส่งกันบ้านมาเยอะแยะเลยมีเอมมี่วาดรูปมาด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งอ่ะใช่วาดเองใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ได้ดูแบบเลยใช่ไหมไม่เออมันมีความแบบว่าเขาเรียกยูนิคของมันนะเป็นสไตล์เอมมี่เลยเนาะเออลูกเจอไหมครับคริสตัลเดี๋ยวก่อนไม่ต้องเปิดไลน์ไม่ต้องเปิดไลน์มันอยู่ในแอปไอ้นี่แพดเล็ตอ๋อคริสตัลกลับไปที่แพดเล็ตก่อนโอ้ฉลาดมากเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นิโคด้าก็เดี๋ยวจะบอกมิกกี้นะว่าเดี๋ยวตอนนี้ศูนย์การเรียนนะครับมีพ่อบอยครับที่เขาช่วยอนุเคราะห์ในเรื่องของการทำพื้นที่ที่เก็บงานนะครับก็เดี๋ยวจะขอโอกาสให้มิกกี้ได้แบบเรียนรู้ในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับง่ายๆครับไม่มีอะไรครับมันรวมเป็นหมวดหมู่เดียวกันเลยเดี๋ยวสมมติพิมพ์คำว่าทีนทอกเนี่ยครับมันมาเป็นรืดเลยครับได้ภาษาไม่เจอบ้างของเก่าก็คริสตัลคริสตัลทำไมทิ้งกันอย่างนี้ล่ะนี่ไงเอาโอเคได้ไหมมิกกี้มาได้แล้วโอเคอยากดูของใครก่อนอีมี่ก่อนเลยก็ได้ค่ะโอ้ไม่เอาอ่ะอีมี่เก็บคนสุดท้ายเขามีรูปด้วยเอาคนแทนโอเคเห็นมีชื่อโอ๊กกันสักอย่างหนึ่งเราเอานี่แหละฮะเชิญครับมาเลยพี่แพรพี่แพรอยู่ไหมของแพรค่ะ Okay let's start Okay for me the homework is tell me the name of the people who make decision by thinking and feeling so I choose พ่อโอ๊ก make a decision by thinking พ่อโอ๊ก class is very interesting becauseHe prepared all the class beforehand and with a lot of things, effort. And Mae Kwan, I think Mae Kwan, she used both thinking and feeling when she make a decision. In her class, she is really happy to teach when she is feeling good. This make her prepare
and thinking a good lesson for one in which are a student okay thank you Pear ตรงนี้อ่ะเพเห็นไหมตรงที่เขียนว่าปอพ่อโอ class is very exciting อ่ะตอนเหมือนพูดคำว่า interesting ใช่ไหมเมื่อกี้ตอน present ใช่ใช่ interesting แต่นี้เขียน exciting แต่จริงต้องเป็นเหมือนแปลว่าตื่นเต้นหรือเปล่า exciting หรือเปล่า exciting ค่ะถ้า exciting ต้องเขียนอีกแบบหนึ่งนะลองไปเปิดใน Google ใหม่ว่าเขียนยังไง exโอเคค่ะไอมี C ด้วย C cat mail P X C I K ช่วยทำไฮไลท์ไว้ให้ว่ามันเขียนผิดอยู่คืออ่านว่า interesting แต่เขียนว่า exciting ไม่เป็นไรเรียนรู้กันได้ดีดีครับเนี่ยพวกดูหล่อขึ้นเลยฮะดูหน้าตาดีขึ้นอีก 10% สาย thinking นะสายตรรกะเออดูแบบสมาร์ทเลยขอบคุณค่ะมาพักคนต่อไปครับดีโปรตีนเอดิชั่นทำเด็กโอเคนี่มันตรวจกันบ้านเลยนะถ้ามีนี่เห็นไหมมันขึ้นด้วยอ๋อไฮไลท์ได้ด้วยดีดีเพิ่งทำเป็นเหมือนกันเชิญครับใครเนี่ยผ่านtell meThe name of people who make decision by thinking and feeling. My dad and aim decides by thinking. My sister Pear and my brother Tris, you always use feeling every thing they do. My friend Mamot make decision by thinking.Sometimes and look make decision by thinking and feeling, and Shane make decision by feeling. Yeah, and me use two of them. Okay, thank you. ขอบคุณค่ะมีหลายคนเลยเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากไม่เลยเหมือนกันเจ้าใครมาอยู่ด้วยโอเคเมื่อกี้พ่อโอ๊คไฮไลท์ยังไงนะหนูดูไม่ทันจังหวะพ่อโอ๊คไฮไลท์อ๋อก็อย่างสมมติก็จิ้มมันไปครับแล้วก็ฝาเหรอใช่ครับแล้วก็ไหนวะครับไม่คือเป็นไหนวะจำไม่ได้แล้วฮะจำไม่ได้แล้วครับเพราะกดอัปเดตหรือเปล่าอัปเดตเนี่ยเมื่อกี้จำได้สักอย่างนึงเอ็ดอัปเดตทางขวาบนกดอัปเดตเชิญครับเชิญครับอันนี้อันนี้มีแต่รูปเอมี่เรื่องข้างล่างเรื่องล่างเหรอต้องออกหน้านี้ก่อนค่ะจะมีอ๋อยาวเลยอ๋อโอเคเอมี่เห็นแล้วโอเคอันนั้นแล้วนี่ไงแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็ H highlight โอเคตื่นเต้นนะได้โอเค Tell me the name of people who make decision by thinking and feeling. แม่ขวัญ I feel she's have thinking and feeling because she doesn't use only thinking or feelingWhen she is hungry, she feels a little bit uncomfortable and nervous. She thinks a lot when she teaches in the class. She teaches. Teaches. For Oak, I think he used thinking because he liked to talk a lot before his class. This is the way he prepare and plan.For this teaching. For he is. For his teaching. โอเคขอบคุณค่ะใส่ใจรายละเอียดมากเลย เห็นภาพเลยแยกเป็นองค์ประกอบเลยนะโอเคขอบคุณมากเลยมีรูปภาพอธิบายหน่อยอันนี้คืออะไรโอเควาดภาพประกอบคิดถึงเป็ดขึ้นมาก็เลยวันนี้วาดเองเลยเหรอสวยมากอ่ะนึกว่าแบบกราฟิกเอามาแปะเลยอ่ะอ
มีดีเทลมีแบบขนด้วยนะมีเงามีแชโดว์ด้วยครับใช่มีใครจะส่งหน้าบทเรียนไหมครับส่งแบบฉุกเฉินเลยตอนนี้อะไรมีไหมฮะเห็นพี่ๆเขาส่งกันแล้วอยากจะลองส่งมั่งหรือแบบวิเคราะห์กันสดๆเลยก็ได้เอาจากหน้าที่เราเห็นเนี่ยครับตอนนี้เลยก็ได้นะใครอยากจะฝึกภาษาอังกฤษเราก็จำรูปประโยคไว้แล้วก็พูดเลยก็ได้ครับคริสตัลไหมลูกหนูไม่ได้ทำเพราะวันนี้หนูออกไปข้างนอกแล้วกลับมาก็ตอนคืนแล้วค่ะหนูไม่มีเวลาทำอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าหนูเพื่อนหนูที่หนูเจอมาเขาเป็นฟีลลิ่งหรือว่าทิงกิ้งยังไม่รู้อะอ่ะถ้าคุณพ่อล่ะคุณพ่อเป็นฟีลลิ่งหรือว่าติ้งกิ้งติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหนูคิดว่าติ้งกิ้งมั้งค่ะสั้นๆนี้ก็ได้ไม่กี่ก็ได้เหมือนกันเนาะให้เด็กได้คิดเนาะใช่ใช่ใช่ส่งแบบสั้นๆแบบฉุกเฉินฉุกเฉินขอบคุณแม่แล้วคุณแม่ล่ะถามคุณแม่ล่ะคุณแม่ล่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคุณแม่เป็นแบบไทป์ thinking หรือว่า feeling คริสตัลอยู่ไหมครับthinking ค่ะ thinking เนาะแล้วเอาของคนอื่นมั่งเอาถามคนที่ไม่ค่อยออกเสียงมั่งเลยดีกว่าฮะลูกคิดว่าแม่เป็นไทป์ฟีลลิ่งหรือว่าทิงกิ้งลูกลูกตื่นหรือเปล่าลูกนอนอยู่หรือเปล่าลูกครับจากคำถามที่พวกพี่ๆเขาแชร์มาครับวิธีการสังเกตของคนรอบตัวเราอ่ะลูกคิดว่าพ่อเป็นคนฟีลลิ่งหรือว่าทิงกิ้งเป็นไทป์ไหนพ่อทำอ่ะครับลูกพ่อทำอ่ะคืออะไรอ่ะครับโอเคยังไปไม่ถึงทิงกิ้งก็คือใช้แบบเหตุผลน่ะถ้าฟีลลิ่งคือใช้อารมณ์แบบใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างใช้เหตุผลในการตัดสินใช่ไหมครับเหตุผลคืออะไรพ่อผมทิงกิ้งความคิดเพราะผมเป็น thinking แล้วแม่ล่ะแม่ถ้าเกิดใช้ไอ้ feel แปลว่าความรู้สึก feel how do you feel feel feeling เนี่ย feeling ใช่ไหมแม่จะเป็นแนว feeling มากกว่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับแม่จะใช้ในส่วนของ feeling มากกว่าใช่ไหมครับในการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างน่าจะมั้งครับน่าจะมั้งครับโอเค okay. พอของปากของกอแล้วกันนะครับผมคิดว่าให้เด็กๆได้พอรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นบ้างเนาะโอเคขอบคุณครับเชิญฮะขอบคุณค่ะแชร์ค่ะโอเคตอนนี้ทุกคนเห็นไหมเฮ้ยมีเห็นครับแอคทีฟอะโอเคอันนี้ใครเห็นเป็นอะไรบ้าง 50% เห็นราคาเซลล์ก่อนเลยราคาเซลล์นี่จองก่อนเลยเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างช่วยกันคุยหน่อยคริสตัลเห็นอะไรคะเป็นคริสตัลเนี่ยเวลา when you go shopping do you like to make a shopping list or you like to go to shopping malls and see walk around and you pick anything you want คริสตัลจ๋าได้ยินเปล่าผมได้ยินค่ะแต่หนูคิดอยู่โอเค do you like to write the thing that you need to buy all both ทั้งสองอย่างหรือเปล่าบางทีก็เขียนใส่กระดาษทั้งสองอย่างค่ะก็เขียนใส่กระดาษแบบกลางๆอะค่ะ
อ๋อเป็นสไตล์กลางๆสายกลางเนาะค่ะเพราะหนูไม่ทำลิสต์แล้วหนูก็ไม่เอาที่หนูอยากได้เลยอ๋อกลาง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 ใช่ไหมดีดีดีรู้ตัวว่าเราเป็นสายกลางเนาะคือเราก็ไม่ได้แบบต้องแบบเข้มงวดมากไม่ not too strict ใช่ไหมไม่ได้แบบ strict ต้องแบบ only buy things on the listAnd if it's out of your list, you will not buy it. อะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้นเนาะโอเคต่อมาเอมี่จ๋าเอมี่ไป when you go shopping, do you like to plan before, like writing shopping list on the paper and ไม่ค่อย I don't use that a lot.So you just thinking and in my head and then like remember it. Oh, so you are good. You have very good brain memory memorize. Not good. Not that good. Because sometimes there are many things you need to buy. You may forget like something, right? When you buy. Yeah. โอเคขอบคุณค่ะต่อมาพี่แพรค่ะพี่แพร do you like to go to shopping mall without any paper on your hand or you just write everything on your paper no without hand I just like go and like if I think what I want and want to buy and then I go buy Oh, you just like go random and anything interesting you buy, you pick it. Yeah. 50% buy it, อะไรอย่างนี้ใช่ไหม โอเค โอเคต่อมาคุณอยู่ไหมครับคุณอยู่ครับครับคุณ when you go shopping, do you like to write the shopping list on the paper? Uh-huh.So you, okay. อะไรต่อนะครับ And so you write everything on the paper and you buy everything exactly the same amount, right? No, ไม่ค่อยครับก็ไม่ก็คือจะใช้กรรมว่าคืออะไรบ้างเฉยๆนอกจากแบบมันเยอะจริงๆอะไรนะครับsometimes if it's not many things to buy, you will not write it on paper, right? Okay. ขอบคุณครับ ต่อมาเป็น Chain. What? When you go shopping, do you like to write something like shopping list? Yes, sir.I'm not sir, I'm not man, I'm ma'am, madam, ต้องเรียก madam เป็นคุณผู้หญิง ถ้าเกิด yes sir ไม่ค่อยไม่เขียนใส่ shopping list กระดาษเลยใช่ไหมไม่เคยเขียนแล้วไม่เคย never คิดไปในสมองอ๋อ never เลย never ไม่เคย never. สมองมันคำนวณมาแล้วให้แล้วว่าต้องซื้ออะไรคำนวณเลยโอ้โหจำได้หมดเลยเหรอสมมติมีแบบ50พี่ก็เป็นเหมือนกันจริงเหรอแบบ3 20อย่างต้องซื้ออย่างเงี้ยจำได้หมดมั้ย20อย่าง20อย่างจำได้หมดพอเดินไปเรื่อยๆมันก็จะคิดขึ้นได้โหนี่มันเป็นสกิลขั้นแอดวานซ์นั้นเนี่ยสกิลนี้ไม่ใช่ใครก็ทำได้ไม่จริงไม่จริงขี้ลืมไปแพ้ขี้ลืมใช่ไหมก็คือเดินไปเรื่อยๆเดินให้หมดใช้เวลานานไหม spend time walking around supermarket ประมาณกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงนานไหมรู้สึกนานไหมชั่วโมงหนึ่งหรือว่าไม่นานหรือว่าชอบเดินก็เลยรู้สึกไม่นานแป๊บเดียวไม่นานใช่ไหมแต่รู้ไหมถ้าคนที่เขา plan ahead อ่ะเขา plan ก่อนอ่ะเขา direct ไปเลยนะไปตรงๆเลยซื้อแป๊บเดียวจริงๆอ่ะแค่15นาทีก็เสร็จ10นาทีก็เสร็จแล้วไม่ต้องเดิน1ชั่วโมงนี่เสียเวลา คือเขาจะแพลนก่อนล่วงหน้าแล้วเขาก็จะไปแบบตรงเลยปุ่ม
แล้วมีใครอีกอ่ะมีวิตตี้มีไหมคะวิตตี้อยู่ไหมคะวันนี้เงียบไม่มาบุญบุญมาไหมวันนี้บุญเงียบไม่มีเนาะฟินยามาไหมฟินยาฟินยาหายไม่มาอาจจะไม่มาแน่แน่ปั้นปั้นยังไม่ตอบเลยปั้นต่อไปปั้นปั้นอ่าปั้นปั้นค่ะอ่าฮะโอเคปั้น do you write shopping list not much you don't make the shopping list yeah not much not much sometimes yeah sometimes and have you experienced like when you want to buy something but that thing is empty on the shelf empty ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีของ yes and how do you feelHow do you feel that? You feel that. And how do you solve that problem? Just let it go, and I go to another, like another sale, and or maybe go to another Plex, and then I buy. You mean you find out the another branch of 7-Eleven convenience store?ไอ้no convenience convenience store ใช่ไหมเหมือนไปอีกเซเว่นหนึ่งที่ใกล้ๆใช่ไหมเวลาเซเว่นนี้ไม่มีแล้วมีไหมเซเว่นที่สอง easy เดี๋ยวครับนี่มีความแก้ปัญหานั่นเนี่ยนี่การช้อปปิ้งแบบแอดวานซ์หรือเปล่าถ้าคนที่เขาหาทางออกไม่เจอแล้วทำไม why don't you buy another brand อีกแบรนด์หนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งสมมติว่าเราซื้ออะไรตอนนั้นที่ของหมดขนมไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะ like food or something แล้วทำไมไม่ซื้ออีกยี่ห้อทำไมไม่ลองกินอ่ะสมมติซื้อช็อกโกแลตแล้วทำไมไม่กินอีกช็อกโกแลตอีกยี่ห้อหนึ่ง because I don't like another ยี่ห้อบางทีมันเป็นยี่ห้อที่หนูก็ชอบ I don't like brand you don't like another brand you like for example I like Kit Kat yeah, so I don't want to eat Oreo because I like Kit Kat, ใช่ไหม because the taste is different and that is good solution, that is good idea that you will find the way to solve the problems and like it's good skill for your future because you'll not run away from the problems, okay?ดีมากค่ะลูกต่อมามีใครอีกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะไปแล้วนะตึบเมื่อกี้เราพูดเรื่องอันนั้นให้แบบเข้าใจตัวเองระดับหนึ่งต่อมาเขาก็บอกว่า in dealing แปลว่าอะไรใครรู้จักคำว่า dealing บ้างแปลว่าอะไร deal แปลว่าอะไร dealการเตรียมรับมือการรับมือเตรียมการรับมือใครเคยรับมืออะไรยากๆในชีวิตบ้างแชร์กันหน่อย no แชร์ให้ฟังหน่อยการรับมือเสียงมันก็อย่างเช่นอะไรนะเรียกว่าอะไรอ่ะการคูณเลขอือหือแล้วก็งานอันหนึ่งที่มันเป็นทำไมเสียงสะท้อนอ่ะอยู่ใกล้ๆคนที่เปิดไมค์ด้วยหรือเปล่าตอนนี้แล้วก็น่าจะหายละต้องปิดอีกคนที่อยู่เวลาลูกไก่เสียต้องแล้วก็เวลาลูกไก่เสียอือหือแล้วก็เลขใช่ต้องปิดเสียงคนที่อยู่ใกล้ๆปั้นต้องปิดลำโพงอะค่ะปิดใช้ออดิโอไปเลยป่ะปิดการฟังเสียงตอนนี้เพราะว่ามันจะเป็นเอ็กโคอะdisconnected
อุ้ยโอเคโอเคหายแล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเช่นเวลาเรียนเลขรับมือไม่ได้เพราะมันยากม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 ากdifficult แล้วก็เวลาไก่จิกกันรับมือไม่ได้ไก่จิกกันหรอยังไงอ่ะก็หนูไม่ค่อยชอบให้มันจิกกันหรือว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าแบบว่าไม่เล่นกันไม่เล่นกันเลยไม่เชิงเล่นกันเลยจิกไม่หยุดเลยไก่มันถึงว่าจิกจนขดตัวเองแบบว่าหลุดไปหมดเลยนะอือฮะตอนนี้มีไก่หัวโลนแล้วต้นฉบับไก่หัวโลนเพิ่งรู้ว่าไก่จิกกันด้วยหรือว่าเป็นไก่แบบลูกครึ่งผสมไก่ชนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ว่ามันจิกกันมันก็จิกกันบางครั้งเวลากินอาหารก็จะไปแย่งกันแล้วก็จิกกันแม้แต่ตอนที่มันยืนอยู่นิ่งๆก็จิกกันได้จริงเหรอเราลองไปถามผู้เชี่ยวชาญหรือยังลองไป solve problem หรือยังแก้ปัญหาด้วยเดี๋ยวลอง solve fortune problem ดูเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญลองไปถามในกลุ่ม Facebook คนเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยมีนะคนที่เขา specialist ด้านเนี้ยเขาจะรู้เลยเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของสัตว์ที่ทำปกติไก่บ้าบางทีอาจจะมีเรื่องปัจจัยแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเขาไก่ไม่เคยจิกกัดกันใช่ไหมก็เคยเป็นตั้งแต่เด็กเลยเหรอหรือว่าเพิ่งเป็นตอนตั้งแต่ตอนที่ไปเจอกันมันก็จิกกันนะบางครั้งแต่ไม่ได้ทุกครั้งแต่ตอนนี้มันรู้สึกเหมือนเป็นแรปเตอร์ไปแล้วหรอแปลกเนาะลองดูนะแล้วอย่าลืมมาบอกเฉลยด้วยนะว่าแก้ไงนะได้แล้วคณิตศาสตร์จะแก้ไงตอนนี้รับมือคณิตศาสตร์ต้องใช้เครื่องคิดเลขอยู่แล้วอันนี้จริงๆอ่ะใช้เครื่องคิดเลขก็ได้แต่แบบเพราะว่าอยากให้เราพึ่งตัวเองสมมุติว่าเราไปที่แบบไม่มีเครื่องคิดเลขอ่ะเอาง่ายๆเลยสมมุติไปช้อปปิ้งร้านสะดวกใกล้ๆเนี่ยร้านสะดวกซื้อหรือว่าแบบร้านแบบต่างจังหวัดที่ไม่มีแบบว่าเหมือนเซเว่นอ่ะที่เขาคำนวณมาให้ตัวเลขแล้วเราจะทำยังไงเราจะได้เงินทอนถูกหรือเปล่าเราบวกลบเลขเร็วไหมเราบวกถูกหรือเปล่าเออไม่เราถ้าเกิดจะบวกลบเลขก็จะนานหน่อยเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องฝึกนะเพราะถ้าเราไม่ฝึกอ่ะเราจะบวกลบเลขไม่เป็นนะรู้เปล่าสมองไม่ได้ใช้อ่ะมันจะไม่ได้รู้เปล่าครับถ้าเราต้องฝึกคิดเลขไปเรื่อยๆหาวิธีแบบคือการคำนวณเลขอ่ะมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวมันสามารถคำนวณได้หลายทางมากเราลองหาเทคนิคแบบมันเป็น10ไงคือบวกลบเลขมันเป็น10อ่ะเข้าใจ10มั้ยหลัก10นะเขาเรียกอะไรหลัก10อ่ะใช้หลัก10อ่ะนั่นแหละจริงๆปั้นเค้านับเลขเป็นนะแต่เค้ารู้สึกว่าเค้านับไม่ได้แต่ถ้าเผื่อนับว่าจะต้องไปซื้อในเกมอ่ะกลัวบอกเนี่ยจะเร็วมากเลยอ๋อนับโลบอกได้เหรอแต่ถ้าเผื่อบอกว่าคิดเงินอย่างอื่นนะคิดไม่เป็นแต่คิดเกมโรบอทไม่คิดเลขเป็นแบบเลขสหรัฐยังคิดไม่เป็นเลยเล่นวิชาบวกเลขกันดีกว่า mathematics วันนี้เราจะมาเรียนแมทกันด้วยผสมแมทว้าว mathematics อันนี้บวกยี่ยากไหมเราใช้ยังไงในการคิดสมองเราคิดยังไง17บวก9ได้เท่าไหร่17บวก9แล้วทุกคนมันสามารถคิดได้หลายแบบนะอันนี้ขอบอกก่อนว่าเคยเป็นคนอันนี้เคยเป็นครูสอน26มั้ยครับ26เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดให้ปั้นคิดก่อนว่าคิดยังไงคำนวณยังไงบอกหลักการคำนวณด้วยโคตรเจ๋งเลยหนูใช้หลักฐานเด็กเอาหลักการยังไงบอกความคิดตัวเองบอกวิธีการคิดวิธีการคิดของหนูก็คือเอาเลขที่มันอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะเลขที่เยอะที่สุดไว้ในใจเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาประมาณ9เสร็จแล้วก็นับใช้วิธีเด็กฮะคิดยังไงนะเอาเลขที่เยอะที่สุดคืออะไรตอนนี้อะไรเลขที่สุดอะเลขที่เยอะหมายถึงว่าหลักหน่วยอันนี้ใช่ไหมด้านหลังใช่ไหมหลักหน่วยข้างหลังเนี่ยนะใช่หลักหน่วยก็คืออันเยอะสุดคือ9ใช่ไหมเราไปทำอะไรต่อคะหนูก็เก็บ9ไว้ก็นับไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยนับ7เพิ่มไปนับยังไงนับนิ้วเหรอใช้นิ้วนับใช่นับนิ้วใช่นับนิ้วถ้าเกิดเราไม่ใช้นิ้วนับได้ไหมไม่ได้จริงเหรอจริง
เราลองคิดแบบอื่นมีใครสามารถช่วยบอกเพื่อนว่าคำนวณง่ายๆไม่ต้องมันใช้นิ้วนับบ้างอ๋ออืมถ้าสำหรับคุณใช่ไหมครับครับอืมคุณก็จะตัด1ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วคุณก็จะบวก9กับ7ก่อน9กับ7ก็จะได้16นะครับแล้วคุณก็เอา1ออกแล้วก็ใส่6ลงไปแล้วก็เอา1ไปบวกกับ1ก็เท่ากับ26เอาใหม่เอาใหม่เร็วเกินเอาใหม่เอาเลยอีกก่อนสับสนเอาโอเคเราตัด1ออกไปก่อนตัด1ปุ๊บแล้วเราก็เอา9กับ7มาบวกกันก่อนก็ได้16พอได้16เราก็เอา1ไปทดกับ1ก็จะเป็น2แล้วก็หนึ่งเป็นทดกับหนึ่งเป็นทดก็เป็นสองอย่างนี้อ๋ออ่าแล้วปั้นงงไหมทำไมที่คุณเขาคิดได้เป็น16เนี่ยเขาใช้คูณไหมคะทำไมถึงใช้คูณนี่มันบวกเลขนะฮะบวกก็นี่มันบวกโอ้จริงด้วยนี่มันบวกเลขไม่ใช่อืมเราต้องคิดง่ายๆอ่ะนี่ไงเลข9อีกกี่อันได้10กี่อันได้10ไอ้9วนต้องอีกแค่ประมาณ1อันจะได้10แค่1อันไงก็1อันก็แสดงว่าดึงจาก7มาอันนี้มาบวก1ใช่ไหมเพราะฉะนั้น7ต้องเหลือเท่าไหร่ดึงจากเหลือประมาณ6ถูกก็เหลือ6นี่ไงถูกไหมง่ายไหมก็เท่ากับ16 6ทด1 1บวก1เป็น2แค่นี้เองโอเคนี่ไงเขาเรียกว่าฐาน10เพราะหลักคณิตศาสตร์ก็แค่ฐาน10จริงๆคือทำยังไงให้มันเลขสูงสุดของมันก็คือเลขมันคือ10ถ้ามันเป็น10อ่ะเราไม่สามารถเขียน10ได้เราก็เลยต้องเอามันไปข้างหน้าเข้าใจไหมไปหลักต่อไปอ่ะคืออันที่เยอะที่สุดอันที่เยอะที่สุดสุดท้ายแล้วคือเลข9ถูกไหมเพราะถ้ามันจะไป10มันจะต้องทำไงมันต้องเอาไปทดข้างหน้าหลัก10อันข้างหลังมันหลักหน่วยใช่ไหมเนี่ยโอเคปะครับเยี่ยมโอเคต่อมา in dealing with the outside world คืออะไรในการรับมือกับโลก outside คือภายนอกในการรับมือกับโลกภายนอกเป็นไงบ้าง outside แปลว่าข้างนอก world คือโลกเรารับมือกันยังไงอันแรกเขาเรียกว่า judging judging แปลว่าการตัดสินใจคนที่มี judging เนี่ยจะ prefer แปลว่าชอบมากกว่า prefer to get things decided decide ก็ที่เราบอกแปลว่าอะไรใครจำได้บ้าง decide แปลว่าอะไรเรียนคราวที่แล้ว make decision decide ออกแบบ no decide ออกแบบมีเขียนอย่างนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ออกแบบอันข้างล่างเนี่ยออกแบบอันข้างบนแปลว่าอะไรใครจำได้บ้างโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ไม่เก่งนะสิแปลว่าตัดสินใจไง make decision มาจากคำว่า design เป็นคำกริยารู้จักคำกริยากันใช่ไหมอันนี้ make decision มันมาจากนี่แหละเห็นไหมเหมือนกันไหม de เหมือนกัน decI มันดีไซน์กับดิซิชันอะแต่ว่ามันดีไซน์อันเนี้ยมันแปลว่ามันเป็นเวิร์บก็อย่างเช่น I decide ฉันตัดสินใจ I decide to do homework อะไรเงี้ยฉันตัดสินใจจะทำการบ้านนึกออกไหมคือเป็นกิริยาการกระทำอะกิริยาแปลว่าการกระทำประมาณนี้นี่ prefer to get things decided judging ก็คือคนที่ชอบวางแผนคนที่ชอบแบบเขียนแบบ make shopping list ก่อนเลยอะว่าแบบต้องทำอะไรตามแผนเป็นคน organize เป็นคนแบบทำอะไรแบบคือต้องเป๊ะอะถ้าเกิดออกจากตรงนั้นอะจะรู้สึกไม่โอเครู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่มั่นใจในการเช่นอะใครบ้างที่แบบเวลาก่อนที่แบบเวลาได้การบ้านมาเนี่ยจะเป็นคนทำการบ้านก่อนแล้วถึงค่อยไปเล่นกับเพื่อนใครเป็นไหมที่แบบว่าชอบทำการบ้านก่อนแล้วค่อยไปเล่นอะไม่มีมั้งไม่น่ามีเพราะพวกเราไม่มีเพราะเราสายแบบเพิ่งนี้จะส่ง
ก่อนหน้าที่ค่อยทำต้องแบบว่า before deadline 1 minute ไม่ใช่ชอบแบบไฟลนก้นไงโอเคแต่คนประเภทนี้ค่ะ judging เนี่ยเขาเรียกเป็นตัว J เนาะตัวย่อเขาจะเป็นคนที่แบบavoid เขาจะหลีกเลี่ยง avoid แปลว่าหลีกเลี่ยง avoid rushing ไม่ชอบความเร่งรีบอะค่ะ just before a deadline เขาไม่เอาเลยนะเขาจะทำการบ้านหรือว่าถ้าต้องทำงานส่งอะไรเงี้ยเขาจะทำแบบทันทีหลังได้รับมอบหมายงานเลยปูเสร็จแล้วเขาก็ค่อยออกไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าทำงานดีเด็กที่ตัวเองชอบแล้วก็ไม่ต้องมากังวลนะคะคือมันไม่ต้องมาลนไฟลนก้นตอนที่แบบพรุ่งนี้ต้องส่งแล้วก็ไม่ได้นอนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะอยากให้เด็กๆลองทำดูแล้วจะรู้ว่าแบบมันทำให้เราอะไม่ต้องคิดแบบเยอะสมองเราไม่ต้องเป็นดินพอกหางหมูใช่ไหมสะสมกันบ้านไว้แบบดินพอกหางหมูเต็มไปหมดลองทำดูแล้วแบบมันจะรู้ว่าแบบแต่มันก็ไม่ตื่นเต้นนะใช่แต่ว่าบางงาน ก็ตื่นคือบางงานนะคะคือมันต้องใช้เวลาในความคิดเนาะคือถ้าเราทำวันนี้มันจะไม่เสร็จหมดหรอกเราค่อยมาสรุปแล้วดูอีกรอบใกล้ๆวันส่งอีกรอบนึงเพราะมันจะเจอจุดบอดอะค่ะคืองานอะมันไม่สามารถเพอร์เฟกต์ในวันเดย์นะถ้าเราอยากได้แบบงานที่แบบเนี้ยบจริงๆอะมันต้องมาเช็คอีกรอบความคิดเราจะเปลี่ยนมันจะเป็นวันที่รีบที่สุดแล้วเดดไลน์สุดมันจะเหมือนต้องฝึกพรีเซนต์ว่ามันต้องมีจุดอะไรที่เขาจะถามอะไรเงี้ยค่ะโอเคต่อมาถ้าหรือว่าใครเป็น P น่าจะเป็นส่วนใหญ่แต่มันสกิลดีนะคนที่เป็น P อ่ะรู้เปล่าเพราะเป็นคนที่ prefer to stay open to new information and options เป็นคนที่เปิดรับนะกับแบบ new ข้อมูลใหม่ๆnew information and option แล้วก็พวกตัวเลือกต่างๆเวลาเราไปรับข้อมูลในด่านหน้าเนาะหน้างานเนี้ยสมมุติเราไปช้อปปิ้งของเนี่ยเราไปดูข้างหน้าเลยแล้วเราก็แบบเลือก option มี choice ให้เลือกยี่ห้อแบรนด์ไหนอ่ะช่วงนี้แบบเอ้ยอันยี่ห้อนี้เซลล์ยี่ห้อนี้ไม่เซลล์ก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรคือไม่ได้แบบว่า fix plan อะไรขนาดนั้นคือ flexible คนที่เป็น perceiving จะเป็นคนที่ flexible สูงแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบไหวพริบดีอะค่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่าคนที่เป็นแบบ J เพราะแบบ J เขาจะค่อนข้างแบบทำงานเป็นระบบอะค่ะเขาจะทำงานตามรูทีนได้ดีมากคนที่ทำงานเป็น J เนี่ยเหมาะกับทำงานรูทีนที่มีอะไรแบบเป็น procedure เป็นขั้นเป็นตอนไม่มีความ creative สูงแต่คนที่เป็น P เหมาะกับงาน creative ความคิดสร้างสรรค์บันเจิดอะไรนี้ใครคิดว่าทุกคนเป็นบ้างที่แบบชอบทำกันบ้านใกล้ๆแบบว่าเดดไลน์พรุ่งนี้ต้องส่งอะไรมีใครเป็นบ้างไหมใครเป็นบ้างที่แบบ stimulated by an approaching deadline when it's come to like near deadline tomorrow you will haveสิ่งกระตุ้นอะมันเหมือนกระตุ้นทำให้เราแบบทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพมากกว่าแพ้ก็เคยเป็นนะคะชอบมากกว่าไหมหรือว่าชอบทำการบ้านล่วงหน้าเลยหรือว่าชอบแบบใกล้ๆรู้สึกตื่นเต้นมันแบบมันเหมือนมีไอเดียออกมาในการคิดงานอะไรก็มันแล้วแต่บางครั้งอะค่ะบางครั้งที่แบบถ้าหนูไม่ขี้เกียจหนูก็อยากจะทำให้เสร็จก่อนใช่มันแล้วแต่ฟีลลิ่งแล้วเนาะแบบหลายๆอย่างเนาะการว่าเรารู้สึกยังไงวันนั้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีสูตรตายตัวเนาะเพราะพวกเราอะทุกคนอะมีเปอร์เซ็นต์ของ P แล้วก็ J ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนื้องานอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมวันนั้นนอนน้อยก็ไม่อยากทำบางครั้งหนูใช่ไหมที่หนูจะทำงานส่งคุณมิกิใช่ไหมตอนแรกๆถ้าหนูจะทำแบบว่าบางครั้งถ้าหนูว่าหนูจะมาทำส่งงานการบ้านก่อนที่จะถึงเวลามันก็จะรู้สึกว่าแบบคิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่พอใกล้ๆเวลาแล้วมันจะแบบรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเตือนว่าต้องคิดแล้วนะต้องรีบทำแล้วนะไอเดียมันจะผุดขึ้นมาเร็วมากใช่เพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนกันชอบแบบทำแบบใกล้ๆนะมันเหมือนเป็นการกดดันอะกดดันที่ดีอะทำให้เรามีไอเดียแบบแปลกๆออกมาได้ประมาณนั้น
เพราะว่าถ้าชีวิตมันไม่กดดันมันจะรู้สึกแบบว่าก็ทำก็ได้ทำก็ได้เนาะมันไม่ได้แบบว่าบังคับว่าเดดไลน์แบบเวลานี้เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ตื่นเต้นไงที่บอกใช่ใช่ชอบแบบ exciting อะไรเงี้ยชอบแบบชอบความแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะมันทำให้เรารู้แบบว่าเราต้องทำให้ถึงแบบเป้าหมายอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าก็มันก็ทำให้มันก็แล้วแต่คนชอบเนาะคือไม่มีผิดไม่มีถูกนะทำแบบไหนก็ได้แต่ถ้าอยากงานดีจริงๆอ่ะก็ควรผสมทั้งสองอย่างรู้เปล่าคือทำแบบคร่าวๆก่อนเหมือนแพลนแบบเป็นดราฟต์เป็นแบบร่างอ่ะว่าแบบเราจะทำคิดโครงสร้างประมาณไหนแล้วพอทำคร่าวๆแล้วเข้ามาดูอีกใกล้ๆเดดไลน์มันจะได้ไอเดียที่แบบเหมือนแบบเพอร์เฟกต์อ่ะเหมือนแบบได้งานแบบองค์รวมแล้วแล้วก็ได้งานแบบลงดีเทลอีกทีนึงอ่ะตรงแบบเดดไลน์อ่ะมันจะแบบไอเดียแปลกๆขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยสามารถแบบช่วยในการคัดเลือกพนักงานเข้าที่ทำงานอะไรอย่างงี้นะถ้าอนาคตเด็กๆจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยคือมันช่วยแบบเหมือนเราเข้าใจว่าแบบพื้นฐานนิสัยของความถนัดบุคลิกภาพแต่ละคนอ่ะคือแบบไหนอ่ะเราจะทำให้เขาอ่ะมีความสุขในการทำงานแล้วก็อย่างพี่อ่ะพี่รู้จักแบบคนที่เป็นไทป์ที่แบบพีอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณครูอ่ะไม่บอกว่าต้องส่งเมื่อไหร่อ่ะเขาก็จะไม่ทำการบ้านต้องบอกด้วยเวลาสั่งงานใครเนี่ยเราต้องบอกเดดไลน์บอกว่าวันที่นี้เวลาเท่านี้ต้องบอกเวลาด้วยกำหนดถ้าเราไม่กำหนดเวลาเนี่ยเขาก็คิดว่าเที่ยงคืนของวันนั้นแน่นอนเขาก็จะไม่รีบทำค่ะ ใช่ต้องกำหนดนะแล้วก็อันนี้มีใครสงสัยไหมไม่มีเนาะไปแล้วโฮมเวิร์คของพวกเราก็คือ what are the good points about judging and perceiving ที่เราเรียนวันนี้เนาะคนที่เป็น judging คือวางแผนชอบทำอะไรเป็นระบบขั้นตอนซึ่งเขาก็จะเนียบเปเวอร์ซึ่งมันเหมาะกับคนที่ทำอาชีพที่จะต้องทำอะไรที่แบบ 100% นะคะงานห้ามผิดพลาดต้องทำตามทุกอย่างส่วน perceiving เหมาะกับคนสาย creative แล้วก็ชอบ dealing กับคนคนที่ชอบรับมือแบบสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอะไรเงี้ยซึ่งสามารถรับมือได้ง่ายกว่าให้บอก good point นะทุกคนก็คือข้อดีอะทั้ง2อันอะอยากให้ลองแบบลองคิดดูว่ามีข้อดีอะไรโอเคมาถึงเวลาเราต้อง speak กันแล้วมาเริ่มก่อนเลยเชนครับเชนครับครับเชนdo you think you are J or P เป็น J หรือ P ครับเมื่อกี้ผม you like to plan things ahead or you don't like to plan anything plan anything you don't like to plan Plan. I like to plan. อ๋อ you like to อันนั้นอะไรอ่ะ your dog what อันนั้นอะไรหมาหรือแมวอ่ะที่กอดอยู่อ๋อแมวเหมียวอุ๊ยน่ารักมัน reflection กันน้อง reflection ให้แมวลองโอเคนั่นแหละเชนขอดูแมวหน่อยอยากดูมานานแล้ว อยากดูแมวโอเคก็คืออ่ะ you like to plan อ่ะไหนบอกข้อดีหน่อยครับเชนบอกข้อดีกันที่เราวางแผนล่วงหน้าดียังไงก็คือถ้าเกิดเราแผนล่วงหน้าเราก็จะทำอะไรได้คล่องขึ้นทำอะไรได้ตรงถูกไปได้ตรงเลยตรงไม่เสียเวลาเนาะ so it's not spend a lot of time it's not waste your time and time consuming โอเคแล้วก็แล้วถ้าเกิดอะแล้วปกติอะสมมติเชนจะต้องเดินทางนั่งรถไปเชนต้องแพลนไหมว่าต้องไปเส้นทางไหนก่อนไปปั๊มน้ำมันก่อนหรือว่าไปร้านอาหารก่อนหรือไปเนี่ยอะถูกไหมเราประหยัดน้ำมันไหมถ้าเกิดเรามั่วๆก็คือขับวนเสียเวลาไหมประหยัดน้ำมันหรือเสียน้ำมันรถเสียเวลาเสียเวลาก็เสียน้ำมันรถด้วยไหมน้ำมันรถแพงช่วงนี้ใช่น้ำมันรถแพงมาก
เพลงระดับเอพิกอะไรนะระดับอะไรนะระดับเอพิกโอเคคืออะไรเอพิกอธิบายให้ฟังหน่อยระดับเยี่ยมยอดอ๋อโอเคอ่ะขอบคุณมากเลยครับต่อมาเอมี่เอมี่ฮะเอมี่ do you usually เจหรือว่าพีเจหรือว่าพีหรอพีใช่ไหม why you think you are พีไม่แน่ใจอ่ะwhen you go shopping You will go with paper or no paper? No paper. So you are I don't wanna write. Yeah, so you are P. P ก็คือแนวด้นสดเลยจ้ะ P คือสายด้นสดรู้ไหมคือไม่ต้องแบบคิดเยอะไปแบบชิวๆเลยไปหน้างานนี่แหละไปดูว่าจะซื้ออะไรค่อยซื้อเลยตรงนั้นแหละก็จะเป็นสายแต่ถ้าแบบเป็นงานพรีเซนต์ใหญ่ๆอะไรอย่างนี้หนูจะไม่นั้นไม่เนาะคือขึ้นอยู่กับsituation ก็คือสถานการณ์อ่ะถูกคำนี้ทุกคนต้องรู้อ่ะ situation แต่ละอย่างเนี่ยเราต้อง adapt เราต้องแบบ apply ให้ตรงกับงานนั้นๆไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนแบบชิลก็คือชิลทุกอย่างเวลาทำงานเราจะชิลไม่ได้นะเราต้องเป็นคน plan ล่วงหน้าถูกไหมเวลาทำงานเราเรียนหนังสือจริงจังนะเราเรียนเพื่ออะไรทุกวันนี้เอมี่รู้ไหมว่าเรียนหนังสือไปเพื่ออะไรเพื่อความรู้แล้วเอาความรู้ไปทำอะไรคะไปใช้ในชีวิตประจำวันไปหากินหาเป็นอาชีพเนาะเราจะได้มีแบบเงินเพื่อเลี้ยงชีพได้มีอาหารกินใช่ไหมใช่แล้วมีแบบจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าที่อยู่อาศัยให้ได้อยู่ชีวิตรอด แล้วเราจะช่วยคนอื่นยังไงด้วยเรามีแพลนหรือยังแพลนเนี่ยพูดเรื่องแพลนอนาคตแล้วเนี่ยก็สอนน้องๆต่อชอบอยากเป็นทีเชอร์ใช่ไหมอยากสอนเด็กๆหนูก็ไม่ได้อยากสอนขนาดนั้นแต่ถ้าสอนก็สอนได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราทำงานอะไรอ่ะก็คือทุกงานอ่ะที่สามารถช่วยคนอื่นได้อ่ะก็คือเราก็ทำรายได้ให้กับตัวเองได้นะทำอาชีพอะไรที่ช่วยคนอื่นอาชีพอะไรก็ช่วยคนอื่นอ่ะเอาจริงๆช่วยได้หมดต่อมาปั้นครับปั้นครับปั้นเป็นอะไรเจหรือพีพีไหมเป็นพีเนาะสายด้นสดไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเขียนกระดาษไม่ต้องแพลนเยอะจริงเหรอแล้วเป็นไงไม่คิดเยอะแล้วรู้สึกชีวิตลืมไหมบางทีซื้อของก็ลืมบางอย่างใช่ก็ไม่ดีใช่ไหมรู้สึกปวดหัวเลยเสียเวลาแบบไปแล้วรอบนึงแต่กลายเป็นทั้งสองอย่างด้วยใช่เราต้องแก้ยังไงเราต้องแก้ปัญหาไหมใช่ต้องแก้ปัญหาตบหนูไม่ค่อยชอบคิดไม่ค่อยชอบมองแผนใช่คือบางทีอ่ะเราอ่ะไม่ค่อยชอบใช้แบบความคิดรู้สึกมันหนักหัวเนาะคือพี่เข้าใจพี่ก็เคยเป็นแต่พี่อ่ะเคยเข้าใจแบบขั้นแบบว่ารู้สึกว่าเสียเวลาเหนื่อยมากเพราะว่าไปซื้อของเราลืมของรู้สึกไม่ชอบตัวเองเวลาลืมของก็เลยเป็นคนจดใส่กระดาษไปเลยคือบางทีพี่ก็ไม่จดใส่กระดาษนะคือสมัยนี้เราก็มีโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็จดใส่โทรศัพท์เลยแต่ถ้าเรากันเหนียวเราต้องมีแบ็กอัพแผนก็คือแผน2เราต้องใส่กระดาษด้วยแล้วก็ต้องใส่โทรศัพท์เอาถ่ายรูปเขียนใส่กระดาษเสร็จพี่ถ่ายโทรศัพท์อีกรอบนะพี่แบบวางแผนไว้เพราะบางทีกระดาษเนี่ยปิวหายไปมีคนเอาไปบ้างบางทีแบบมันไปจมน้ำแบบตกน้ำโดนฝนอะไรนี่หรอไหมคือมันมีแผนแบบคือพี่มองอนาคตมากเวลาพี่จะทำอะไรเพราะพี่ต้องทำงานรอบครอบอ่ะผมแนะนำใช่ผมแนะนำเขียนใส่หน้าเลยเขียนใส่หน้าเลยดูกระจกเอากล้องถ่ายรูปดูกล้องหน้าเขียนใส่มือก็ได้ใส่มือเขียนใส่มืออืมวันเสาร์สีม่วงพอบิ๊กวันเสาร์สีม่วงโอเคลองดูนะป้าลองเขียนดูลองแบบแล้วชีวิตจะดีมากแล้วลองค่อยๆฝึกคิดแบบคณิตศาสตร์อ่ะคือเขาฝึกให้เรารู้จักแก้ปัญหาไงที่เราเรียนคณิตศาสตร์ไปทุกวันเนี้ยเขามีโจทย์มาให้เรายากๆเพื่อให้เราหาทางออกด้วยตัวเองรู้ป่าว
เราต้องฝึกหาทางออกด้วยตัวเองมันเดี๋ยวนี้หาง่ายตายไปดูใน Google เนี่ยพิมพ์ไปเลยวิธีการบวกเลขแบบเกาหลีอย่างเงี้ยพี่เคยเป็นคนสอนภาษาคณิตศาสตร์ให้กับเด็กประถมเป็นสูตรหลักสูตรเกาหลีนะทำให้พี่รู้หลักการใช่หนูเคยสอนให้กับของคุณมองเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้ของหนูเป็นคิงคาร์ดค่ะเป็นของหลักสูตรคนเกาหลีเลยความคิดเขาไม่เหมือนเด็กคนอื่นเพราะเขาจะให้คิดแบบหลายๆแบบคิดได้หลายแบบหลายมุมเลยคือบวกเลขไม่ได้มีแค่ทางเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือสามารถบวกได้แบบหลายแบบมากทำให้เราอะมองอะไรแบบไม่ใช่มุมเดียวนะพี่บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรเป็นวิธีเดียวมันมีหลายวิธีในการทำอะไรบางอย่างโอเคต่อมาก็คือใครต่อมาคุณครับคุณครับคุณคิดว่าตัวเองเป็นพีหรือเจครับพีคืออะไรนะครับคุณหรือพีคือด้นสดแบบไม่ต้องทำไม่ต้องวางแผนไม่ต้องจดอะไรไม่ต้องคิดอะไรล่วงหน้าโรเดอะไรนะครับถ้าเจนี่จะเป็นสายแบบคิดอะไรล่วงหน้าทำงานเป็นระบบอะไรเนี่ยเจใช่ไหมครับฮะเจลลี่อ่ะเจลลี่โอเคครับคุณคิดว่าคุณเป็นเจนะครับเพราะอะไรครับอธิบายหน่อยเวลาคุณจะทำอะไรเงี้ยคุณก็จะคิดก่อนว่ามันอะไรยังไงครับแล้วตอนนี้แบบคุณแบบได้คิดวางแพลนกับชีวิตตัวเองถึงขั้นอนาคตยังว่าจะทำอะไรคิดไว้บ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่ก็ยังไม่ได้เจาะลึกมากครับแต่ก็มีแบบเหมือนเราก็มองเห็นอนาคตเนาะเราแบบไม่ได้แบบคนที่ไม่แพลนเลยเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าอนาคตเขาจะเป็นอะไรจริงๆแต่คือพี่อยากให้ทุกคนแบบฝึกคิดนะว่าแบบเราอะชอบอะไรจริงๆแล้วก็แบบเหมือนแบบเราจะได้แบบไปถึงเป้าได้แบบ success อะเนาะคือ success แปลว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าเราอะไม่มีแผนการวิธีการทำที่แบบเป๊ะเราจะไม่ถึงตรงนั้นนะเราจะถึงแบบก็ถึงได้แหละแต่มันก็จะช้าแล้วมันก็จะเสียเวลาถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบความเสียเวลาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณครับต่อมาคริสตัลต์ฮะคริสตัลเป็นพีหรือเจคะหนูคิดว่าหนูเป็นพีค่ะเพราะอะไรเสียงพีคะเพราะว่าหนูไม่เขียนกระดาษตอนที่ไปช้อปปิ้งอ๋อคือไม่เขียนใช่ไหมไม่ได้ make shopping list อะไรอย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วรู้สึกยังไงเวลาไปซื้อของสนุกไหมแบบไปเดินเลือกของแปลกๆใหม่ๆเหมือนว่าเราไม่ได้แบบเอ้ยหนูเป็นหนูไม่ได้ไปคนซื้อค่ะแล้วหนูคิดว่าเป็นเจค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนไปช้อปปิ้งอะค่ะพ่อหนูไปอะค่ะอ๋ออันนี้อาจจะไม่ตรงตัวเพราะเราไม่ได้เป็นคนช้อปปิ้งอะลองมองอีกอันนึงถ้าเราอะต้องทำการบ้านเนี่ยเราอะจะทำการบ้านล่วงหน้าไหมหรือเราจะทำการบ้านก่อนที่พรุ่งนี้จะต้องส่งแล้วจะทำก่อนค่ะทำก่อนกี่วันทำก่อน1วันทำก่อน1วันล่วงหน้าอันนี้ก็คล้ายๆแนวเดดไลน์อยู่เนาะคือพรุ่งนี้ต้องส่งแล้วใช่ไหมก็คือทำวันนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราเป็นพีนะรู้เปล่าถ้าคนที่เขาทำล่วงหน้าจริงๆอ่ะเขาจะอ่ะคุณครูสั่งอาทิตย์นึงเขาจะทำตั้งแต่คุณครูสั่งวันนั้นเลยก็คือใช้เวลา7วันทำตั้งแต่ก่อนล่วงหน้า7วันคนละแบบนะเพราะฉะนั้นเราอ่ะเป็นแนวใกล้ๆเดดไลน์พรุ่งนี้ก็เลยทำเลยก็ค่อยทำแบบทำใกล้ๆแบบช่วงเวลาที่ต้องส่งเนาะเราเป็นพีเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะ เราเป็นแบบแนวด้นสดนะเนี่ยด้นสดแนวแบบไหวพริบดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปุบปับต่อมาก็คือพี่แพรค่ะพี่เพคิดว่าตัวเองเป็นพีหรือเจคะเป็นอะไรนะคะ
เป็นคนที่แพลนล่วงหน้าหรือเป็นคนที่ไม่ชอบแพลนไม่ชอบแพลนแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกชีวิตดีไหมไม่ ก็รู้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องสมดุลถูกไหมเราอ่ะไม่ใช่แบบหนักไปข้างใดข้างหนึ่งเราอ่ะต้องเป็นทั้งสองอย่างเราจะได้เป็นผู้สมดุลและสายกลางที่สุด แล้วก็พัฒนาค่อยๆทำแล้วเราจะแก้งไงบ้างหลังจากนี้พอเรารู้แล้วก็ของหนูก็หนูก็คิดว่าหนูจะวางแผนก่อนที่หนูจะทำอะไรมากกว่าก็จะเริ่มพัฒนาเรื่องการวางแผนว่าก่อนจะทำอันนั้นอันนี้เป็นยังไงอืมใช่ใช่ใช่เราจะได้แบบทำไมถึงเราต้องทำไมรู้สึกไม่ดีตอนที่ไม่ได้วางแผนอันนี้ค้างไหมคะค้างแล้วครับอ๋อเอาค้างไปแล้วไม่เป็นไรคนอื่นคนอื่นแก้วแก้วมาไหมเงียบไม่เป็นไรลุกครับครับลุกคิดว่าลุกเป็นคนสายวางแผนหรือว่าเป็นสายไม่วางแผนเลยไม่วางแผนครับแล้วเป็นไงรู้สึกดีไหมครับพอเราไปทำอะไรไม่วางแผนเนี่ยรู้สึกว่าทำอะไรก็รู้สึกเหมือนตัวเองทำอะไรก็บางทีก็สำเร็จบางทีก็สำเร็จมันหลุดเมื่อกี้นี้แต่ชั่วครับไม่ถึงว่ารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตตามโชคชะตาใช่ไหมใช่ครับแล้วรู้สึกการทำตามโชคชะตาดีไหมหรือว่าเราอยากจะกำหนดชีวิตตัวเองก็ไม่รู้สิครับก็ตอนก็ยังไม่รู้อะครับว่าจะทำว่าจะคิดยังไงอ๋อเรายังไม่รู้วิธีการไปถึงเป้าหมายเนาะเพราะเรายังไม่รู้เราอยากทำอะไรใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ครับเราต้องหาความฝันตัวเองให้เจอก่อนนะเราถึงจะไปได้ครับลองหาความฝันโดยการทำจริง ทำทุกอย่างที่อยากทำแล้วเราจะรู้ว่าเราชอบจริงไหมไม่ชอบตัดไปเลยจะลูกไม่ต้องเสียเวลาโอเคเนี่ยที่นี่เขาก็หวานเย็นเขาก็ให้ทำหลายอย่างเนาะกิจกรรมนอกห้องเรียนเยอะไปหมดทำคุกกิ้งคลาสทำอะไรเราก็จะแบบค่อยๆจับจุดตัวเองว่าเราชอบคุกกิ้งไหมเราชอบปั่นจักรยานเราชอบออกกำลังกายหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองสังเกตตัวเองอะครับดีมากครับต่อมามีใครอยากพูดอีกให้คนสุดท้ายแล้วเวลาจะหมดแล้วหมดแล้วนี่หว่าหมดแล้วครับผมรู้จักคนหนึ่งแหละพีตัวพ่อเลยจริงเหรอแบบพีสุดหนูน่าจะแบบ 100% เลยใช่ไหม 80% อัพโอเอเลยพีอ่ะตัวใหญ่มากเลยทำไมเขาทำอะไรบ้างลองแชร์ให้หนูฟังเลยที่นั่งยิ้มอยู่นั่นแหละครับอ๋อรู้แล้วใส่แว่นใช่ไหมคะคนนั้นใช่ครับเดี๋ยวใส่แว่นที่นี่มี2คนนะคะพีตัวเอเลยครับหัวสีเขียวครับหัวสีเขียวขอแบบเดดไลน์แบบว่ารู้สึกว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงครับอย่างนี้ต้องมอบหมายเป็นเดดไลน์แบบเวลาเปเวอร์ชีวิตจะตื่นเต้นมากเลยครับทุกอย่างเดี๋ยวเราต้องให้รู้ทันนะคะการที่เราได้ดีลกับคนเป็นพีเนี่ยเราต้องมีเทคนิคค่ะก็คือสมมติว่างานนี้มันต้องเสร็จภายในตอนเที่ยงเราต้องเดดไลน์เขาเลยว่าต้องทำเสร็จ6 โมงเช้าเพื่อจะได้มาอ่านของเขาก่อนที่เราจะต้องไปดีลตอนเที่ยงกระดาษผมเตรียมแล้วนะครับเขายังเลยครับผมต้องเตรียมแล้วเตรียมอีก2 อาทิตย์ครับแล้วก็จะพอดีเลยครับก็คือเดดไลน์แล้วก็ยังไม่อันนั้นเล่นเลยครับเล่นล้อเล่นใช่ไหมอันนี้ล้อเล่นก็คือรับผิดชอบเราโตกันแล้วเนาะเรารับผิดชอบอยู่แล้วมี responsibility อยู่แล้วทุกคนดีมากนี่โอเคขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมใครมีคำถามไหมไม่มีเนาะคนอื่นที่ไม่ได้ตอบไม่เป็นไรเนาะวันหลังเดี๋ยวถ้าอยากตอบแบบบอกยกมือได้เลยนะอยากคุยกับคนอื่นบ้างอ่ะที่ยังไม่ได้คุยมีนิชาไหนนิชาลิตาเนี่ยที่เห็นนางขวาเนี่ยเขาจะคุยไหมเข้ามาไม่ได้คุยเลยอยากคุยไหมน่ะสองคนเนี่ยเพิ่งมาอยากคุยไหมลูกได้ได้อันนี้ชื่ออะไรคะลิชากับลิตาคนไหนลิชาฟังทันไหมอ่ะว่าคนว่าเจกับพีต่างกันยังไง
ไม่ทันเนาะไม่เป็นไรอธิบายใหม่นิดนึงหนูจำไม่ชอบน่าจะมีคนข้างๆลิชาเปิดอีกเครื่องนึงไหมอ่ะเขาอยู่ด้วยกันถ้าพี่น้องนั่งใกล้กันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องอีกคนนึงอ่ะที่ไม่ได้พูดต้องปิดไมค์ก่อนนะแล้วก็ปิดลำโพงด้วยปิดลำโพงด้วยเพราะว่าฟังของพี่คนเดียวโอเคมาหนูจำได้แค่ว่าจะจดล่วงหน้าแล้วก็ไม่จดเลยค่ะอ๋ออ่ะเยี่ยมมากถูกต้องก็คือ make shopping list เวลาไปช้อปปิ้งเราจะจดไหมว่าเราต้องไปซื้ออะไรบ้างใส่กระดาษหรือว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ต้องจดอะไปนั่งงานเลยแล้วก็ดูอะไรจะซื้อก็ซื้ออย่างเงี้ยเราเป็นคนแบบไหนหนูจะไม่จดนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้ไปซื้อค่ะจะเป็นแม่บ้านเขาจะจดมากเลยค่ะใช่ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดสมมุติอนาคตเราจะไปซื้ออะเราคิดว่าเราจะจดไหมแบบแม่บ้านก็น่าจะจดอะค่ะทำไมเราต้องจดด้วยอะเพราะอะไรหนูเป็นคนที่ลืมง่ายมากค่ะดีดีมากดีมากเพราะว่าการที่เรารู้ตัวเองอะว่าเราอะชอบทำอะไรที่แบบทำให้เราไม่โอเคเนาะเราอะก็ต้องแบบป้องกันเนาะป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเพราะว่าอะไรเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราไปถึงห้างแล้วเราลืมทุกอย่างเอาทำไมเราไม่ตรวจตั้งแต่แรกใช่ไหมเราก็จะได้ไม่ลืมสุดยอดเยี่ยมมากเก่งมากขอบคุณค่ะคนอื่นมีคำถามคำตอบอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีเนาะโอเคถ้านั้นพ่อโอ๊กมีอะไรไหมคะพ่อโอ๊กอยากจะเป็นพีที่สุดตรงหรือว่าพ่อโอ๊กอยากจะเป็นใส่เจเข้าไปนิดนึงมีอะไรครับก็ดีครับวันนี้ก็นั่งฟังอยู่ด้วยแต่พอดีเรียนอย่างอื่นไปด้วยพูดแบบตลอดมอติทักสุดคนนี้โอเคถ้านั้นก็ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ทุกคนสุดยอดก็ทำตัวให้สมดุลเนาะเราจะได้มีความสุขโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเจอกันในคลิปขอบคุณโกกุมิกิอย่าลืมโบนัสเดทไลน์เดทไลน์ขอบคุณค่ะบ๊ายบ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 ายครับ